นายกคะจะประกาศท่าทีทางการเมืองเมื่อไหร่คะตอนนี้ประชาชนรออยู่อะค่ะอันนี้พูดทางการเมืองท่านนายกจะมีการจะแยกกับลุงป้อมจริงไหมคะท่านนายกตามที่เป็นข่าวไหมคะคล้ายจะยังไม่ตัดสินใจทางการเมืองเลื่อนจากหลังเอเปกเป็นปีใหม่แทนโดยการพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาตินี่คือความชัดเจนที่สุดจากปากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่แหล่งข่าวอ้างอิงว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังปิดประชุมเอเปกพลเอกประยุทธ์เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกลากันแล้วแยกทางทางการเมืองของพี่น้องสองปอปอประยุทธ์กับปอประวิตรกำลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงล้างไพ่ใหม่ของกลุ่มกวนการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเพราะต่างก็ขยับเลือกข้างสังกัดพรรคเดิมกับปอประวิตรไปสังกัดพรรคใหม่กับปอประยุทธ์และย้ายไปซบพรรคอื่นแม้แต่พรรคการเมืองขั้วตรงข้ามและแม้จะยังไม่ชัดถึงหมุดหมายของพลเอกประยุทธ์ว่าจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่แต่หัวหน้าพรรคพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคชี้ว่าหากมาจริงดีดตัวดีขึ้นก็ถ้าถึงเวลาท่านตัดสินใจยังไงถ้าท่านตัดสินใจว่าจะมาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติท่านก็คงหารือกับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ถ้าท่านตัดสินใจว่าไม่มาท่านก็คงไม่พูดอะไรกับผมเราติดต่อคนที่มาจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือคนที่ติดต่อเราเข้ามาเพื่อจะมาขอลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกันในพื้นฐานว่าจะมีท่านนายกรัฐมนตรีมาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่าการที่จะมีท่านมาหรือไม่มาเนี่ยจะกระทบกับการดําเนินการของพรรคนะครับแต่มั่นใจครับว่าถ้าท่านตัดสินใจมาอยู่กับพรรคเนี่ยจะทําให้สถานการณ์ค่าคะแนนนิยมก็ดีนะครับหรือการทํางานของพรรคเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเดิมทีพี่น้องสองปอจัดวางกลยุทธ์การเมืองผ่านแผนยุทธศาสตร์ชิงเก้าอี้นายกคนที่30และแบ่งช่วงกันรับหน้าที่2ปีแรกปอประยุทธ์นั่งก่อนส่งไม้ต่อ2ปีหลังให้ปอประวิตรและท่ามกลางการชิงไหวชิงพริบของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนครบเทอมของรัฐบาลนี้ทำให้2ปอยื่นคำขาดแพ้ไม่ได้จึงเป็นที่มาให้ต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยใช้วิธีการทางการทหารในแบบแยกกันเดินแยกกันตีหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันแต่ก็ต้องยอมรับในปฏิกิริยาที่ตามมาประกอบกับเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากไฟเขียวเปิดทางให้กลุ่มผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อม13ส.ส.กลับเข้าพรรคทำให้กลุ่มกวนในพลังประชารัฐเริ่มขยับตีจากและเข้าเขาจะแรงขึ้นแม้แต่กลุ่มที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างกลุ่มสามมิตรโดยสมศักดิ์เทพสุทินลั่นวาจาต้องล้างเมมโมรี่ทบทวนปัจจัยการเมืองใหม่ทั้งหมดจะอยู่กับปอประวิตรต่อหรือจะไปกับปอประยุทธ์ถ้าสุดๆก็อาจหมายถึงย้ายซบพักขั้วตรงข้ามข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงใหม่หมดแล้วตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยต้องล้างเมมโมรี่เก่าออกให้หมดแล้วก็ทำใจให้นิ่งแล้วก็คิดต่อไปว่าแกนของการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปตรวจแถวเช็คขุมกำลังที่จะไปกับปอประยุทธ์ที่โพสต์ Facebook ชัดๆทิ้งลุงไปคนเดียวได้ไงสุชาติชมกลิ่นกลุ่มภาคตะวันออกแล้วที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดลุงไปไหนผมไปด้วยสายันยุติธรรมและกลุ่มสสใต้ส่วนที่เป็นไปได้สูงก็สสกทมอีกกลุ่มหนึ่งและถ้ายกกันไปที่รวมไทยสร้างชาติจริงสสประชาธิปัตย์ที่ชักธงรบกับพรรคเดิมแล้วเตรียมย้ายออกมาร่วมด้วยก็ไม่น้อยหากแต่ว่าภาวะนี้ไม่ใช่แค่พลังประชารัฐที่ต้องเผชิญปัญหาแตกแยกประชาธิปัตย์ที่ทั้งถูกดึงและดูดภูมิใจไทยที่ถูกเขย่าผ่านร่างกฎหมายกัญชากัญชงต่างก็กระเพื่อมในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลการขาดเอกภาพในพรรคการเมืองหรือในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกำลังส่งผลถึงเสถียรภาพของรัฐบาลและเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยดาวีชัยคิรีข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน